ประกาศยุติการจำหน่ายไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับบริษัท Samsung Electronics ในการจำหน่ายสมาร์ทโฟน Galaxy รุ่น Note 7ค่ะทางประเทศไทยก็มีปฏิกิริยาออกมาจาก Samsung ประเทศไทยนะคะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะคืนเงินตามมูลค่าของใบจองที่ลูกค้าได้จองไว้หรืออาจจะรับสิทธิพิเศษด้วยการเลือกซื้อสินค้าในรุ่นอื่นแทนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะว่าขั้นตอนในการรับซื้อคืนแล้วก็ราคาในการรับซื้อคืนเท่าไหร่ก็เลยว่าจะโทรมาสอบถามก่อนในเบื้องต้นนะคะคือขั้นตอนคือแจ้งเรื่องไว้ก่อนนะคะเราจะขอพวกที่อยู่อัตราเบอร์ติดต่อนะคะตัวโมเดลแล้วก็ซื้อมาจากประเทศอะไรในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ส่งเอกสารถ้ามีส่วนของตัวใบเสร็จหรือว่าสลิปที่ซื้อนะคะเข้ามาทางเมลก่อนนะคะเราจะส่งด้วยความหมายนั้นที่เขาดูแลนะคะแล้วจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับอีกทีนึงนะคะเพื่อแจ้งคำยืนยันจากพนักงานศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ซัมซุงทำให้วิไลพรเจ้าของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 7ซื้อมาจากต่างประเทศมั่นใจมากขึ้นว่าเธอสามารถคืนเครื่องที่ซื้อมาได้แม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนเงินที่จะได้รับแต่ยินดีนำเครื่องไปคืนเพราะมองว่าในอนาคตสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อาจใช้งานไม่ได้เพราะระบบอาจไม่ปล่อยให้เครื่องอัปเดตแต่3สัปดาห์ที่เธอใช้งานมายังไม่พบปัญหาของตัวเครื่องและมั่นใจว่าเครื่องที่ใช้อยู่จะไม่ระเบิดไม่ได้รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลเพราะว่าเราตามข่าวตรงที่ว่าตัวเรารู้อยู่แล้วว่าที่เราใช้เนี่ยมันคนละชิปกันแล้วข่าวที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชิปของ Exynos ก็คือพวกที่ขายในเกาหลีขายที่พวกอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็ไทยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องของฮ่องกงเนี่ยยังไม่เคยเจอข่าวระเบิดเลยก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะที่ระเบิดเนี่ยนอกจากแบตแล้วอาจจะเป็นชิปด้วยเพราะว่าแบตเนี่ยผลิตที่จีนนะคะมันไม่ใช่แบตของ Samsung เองโดยตรงก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถามว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็น Exynos ที่เป็นเครื่องของพวกอเมริกาหรือเครื่องออสเตรเลียหรือเครื่องสิงคโปร์เนี่ยหรือเครื่องเกาหลีเนี่ยอันนั้นค่อนข้างน่ากังวลนะคะพวก Made in เวียดนามอะค่ะคลิปวิดีโอสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 7ที่เจ้าของเครื่องอ้างว่าพบความผิดปกติหลังจากได้รับเครื่องสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 7มาใช้เพียงวันเดียวและต้องส่งคืนให้กับบริษัท Samsung เพื่อรอเครื่องใหม่ทดแทนมากว่า1เดือนต่อมาทราบข่าวว่าบริษัทซัมซุงยกเลิกการผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เขานำใบสั่งซื้อที่ชำระเงินไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้สั่งจองนี่เป็นหลักฐานเดียวที่จะนำไปยืนยันขอใช้สิทธิ์ซื้อซัมซุง Galaxy รุ่นอื่นตามข้อเสนอของบริษัทซัมซุงประเทศไทยที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่มีเครื่องมอบให้ลูกค้าเนื่องจากว่าพอผมเป็นคนที่จองแรกๆเนี่ยผมก็เลยได้เครื่องมาก่อนใครเลยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางวีมอลเนี่ยโคกับทางบริษัทจัดส่งยังไงไม่ทราบเครื่องมันถูกส่งมาถึงมือผมก่อนผมก็พอได้เครื่องปุ๊บก็ช่างใจอยู่แต่ว่าตอนนั้นข่าวเริ่มออกมาแล้วนะว่าเฮ้ยเครื่องมันมีปัญหาแต่เรายังไม่เห็นแถลงการเป็นทางการจากทางซัมซุงผมเลยแกะเครื่องเลยเพราะผมอยากเห็นจัดผมก็แกะเครื่องมาลองเล่นเลยครับเพราะว่าเวลาเราแกะเครื่องใหม่มามันจะมีแบตประมาณครึ่งนึงเนาะผมก็ลองกล้องลองอะไรหุ้ยสนุกชอบมากเลยแต่ว่าปรากฏว่าใช้ไปใช้มามันเหมือนเครื่องมันค้างนิดผมก็เลยไม่เป็นไรเอาไปชาร์จด้วยชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนจนแบตเต็มพอรุ่งเช้ามาก็ใช้ไปมันก็ยังค้างอีกสุดท้ายก็เลยต้องติดต่อทางวีมอลแล้วเขาก็เลยบอกว่าต้องคืนเพราะเครื่องมีปัญหาเขาก็ส่ง Messenger มารับทันทีเอกสารแสดงความรับผิดชอบของบริษัทซัมซุงประเทศไทยต่อกรณีบริษัทซัมซุงเกาหลีประกาศหยุดผลิตและจำหน่าย Galaxy Note 7เพราะเครื่องมีปัญหาไฟลุกไหม้ทำให้ลูกค้าในประเทศไทยที่สั่งจองล่วงหน้าจะไม่ได้รับเครื่องจึงให้สิทธิพิเศษซื้อ Samsung Galaxy รุ่นอื่นในราคา 10,000 บาทหรือใช้สิทธิยกเลิกการจองรับเงินชดเชย 2,000 บาทมูลค่าใบจอง Galaxy Note 7ที่ขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทถูกพูดถึงในเพจ Facebook Samsung Galaxy Note 7 Club Thailand บางคนประกาศขอซื้อใบจองเพื่อนำไปเป็นส่วนลด Samsung Galaxy รุ่นอื่นสามารถประหยัดเงินได้กว่า 10,000 บาทวิภาปิ่นแก้วไทย PBS